ระบาดสมแม่ชมพู่ดีใจจนยิ้มไม่หุบเห็นนักร้องดังมาหาหลังบ้านเงียบเหงาไร้คนมาเยี่ยมทีมข่าวรายงานที่บ้านลุงพลมีนายจันทนงพาวงนักแต่งเพลงชาวอุดรธานีซึ่งเคยแต่งเพลงและมาร้องให้ลุงพลป้าแตนฟังครั้งหนึ่งวันนี้จึงแต่งเพลงมาให้ลุงพลใช้เพลงชื่อว่าจากใจลุงพลโดยนายจันทนงได้ทำดนตรีและแต่งเนื้อร้องมาแล้วและมีการร้องเพลงสดๆให้ลุงพลฟังก่อนซึ่งลุงพลก็นั่งฟังอย่างตั้งใจโดยมีป้าแตนคอยถ่ายคลิปวิดีโอและบันทึกภาพอยู่ใกล้ๆนายจันทนงระบุว่าตนแต่งเพลงเองและใช้เวลาแต่งเพียงหนึ่งวันเพื่อมอบให้ลุงพลโดยตนกลั่นกรองจากความคิดและมันสมองของตนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลุงพลเพื่อให้ได้ออกมาเป็นเพลงนี้ตนชอบแต่งเพลงรักในเสียงเพลงก็อยากแต่งเพลงมามอบให้และอยากให้ลุงพลร้องเพลงนี้เชื่อว่าจะมีผู้คนคอยติดตามผลงานของลุงพลเป็นจำนวนมากขณะที่นายชัยพลวิภาหรือลุงพลกล่าวว่าสำหรับเนื้อหาเพลงตนก็คิดว่าตรงกับชีวิตตนตอนนี้ซึ่งยังไม่มีน้ำตามีแต่เหงื่อเพราะตนปรับภูมิทัศน์หน้าบ้านคือย้ายครัวข้างหน้าออกส่วนตัวต้องขอบคุณผู้แต่งเพลงตนคิดว่าเพลงมันเหมือนกับชีวิตที่ตนตกเป็นผู้ต้องสงสัยจากนั้นญาติมิตรก็ห่างหายและสุดท้ายก็มีกำลังใจกลับมาจากนั้นทีมเช่าได้เปิดเพลงที่มีการร้องและมีดนตรีช่วงนี้ลุงพลถึงขั้นกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่และร้องไห้ออกมาในที่สุดจนต้องใช้เสื้อปาดน้ำตาตัวเองเป็นภาพที่ซึ้งเป็นอย่างมากในขณะที่ช่วงเย็นลุงพลยังหยิบเนื้อเพลงจากใจลุงพลมาขับร้องกับดนตรีที่ครูเพลงมอบให้ด้วยโดยการร้องเพลงก็จะมีป้าแตนนั่งอยู่ข้างๆช่วยทำเพลงในลำคอไปด้วยทั้งนี้ลุงพลไปได้ซ้อมมาก่อนหยิบกระดาษแล้วสามารถร้องออกมาได้เลยอาจจะมีสะดุดบางจุดเนื่องจากยังไม่ชินกับทำนองแต่สามารถร้องออกมาได้อย่างไพเราะล่าสุดในเวลา18นาฬิกาเย็นจิตพรเทวีเจ้าของเพลงคิดถึงทุ่งลุยลายได้เดินทางไปที่บ้านน้องชมพู่และได้มอบไข่ไก่จำนวน3แผงเพื่อให้กำลังใจและได้นั่งพูดคุยกับแม่น้องชมพู่และยายสมควรภาพจากทุกโต๊ะข่าวทั้งนี้ยังได้รวมกันร้องเพลงคิดถึงทุ่งลุยลายซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเต็มไปด้วยรอยยิ้มพร้อมเสียงปรบมือตามจังหวะเพลงคิดถึงทุ่งลุยลายคลิปขอบคุณทุกโต๊ะข่าวในช่วงเวลา 17:30 นาทีที่บ้านลุงพลมีศิลปินชื่อดังในอดีตเย็นจิตพรเทวีเจ้าของเพลงคิดถึงทุ่งลุยลายเดินทางมาให้กำลังใจและในช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์คุณเย็นจิตได้ร้องเพลงคิดถึงทุ่งลุยลายให้ฟังอีกด้วย